สมรักเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงคู่รักฝ่ายชายอยากเลิกแต่กลัวพ่อแฟนสมรักเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงคู่รักฝ่ายชายอยากเลิกแต่กลัวพ่อแฟนจากกรณีที่เพจ a c e b o o k ที่มีชื่อมาดามเมาส์ได้โพสต์บอกใบข้อความปริศนาหลังเผยมีคู่รักฝ่ายชายอยากเลิกกับฝ่ายหญิงที่กลัวพ่อโดยไดย้โพส์ระบุข,ข้อความว่า เคร่งสุดทนความหวานเป็นพิษฝ่ายหญิงนิสัยไม่เปลี่ยนพร้อมเลิกสุดทนแต่ติดที่ตัวพ่อเขาพร้อมตีออลซี่ทามกลางชาวโซเชียลขเขา้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและยองเป็นคู่รักเบสและตรงๆและพ่อแฟนคือสมรัก ล่าสุดหากเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของสมรักพบว่ายังคงเดินหน้าหาเสียงอยู่นั่นเองไม่ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้สมรักเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากเบสและตรงๆมีปัญหากันก็พร้อมจะกลับมาเคลียร์ทันทียอมทิ้งหาเสียงบินกลับมาหาเลย